ู่ในโซนตลาดน้ำข้างในนะคะเพื่อนๆอุ๊ยของกินของกินเยอะมากว้าวฉ่ำมากยำหอยนางรมตลาดน้ำอะฮัวไปอุ๊ยหอยตัวใหญ่เนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนพับกบพบกับเคียดผู้มีแก๊กทุกท่านแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่ช่องมารุโกะมารุโกะมารุโกะอะไรมาจิโกะวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลึงกินตะลุยกินไปกับพวกเราพวกเราถูกแล้วคือเราอ่ะยินเอมากมากยินดีที่เราได้มาในวันนั้นวันนี้เพราะว่าเราไม่เคยมาตลาดน้ำอัมพาเมสอัมพาวาในวันที่มาสมัครช่องมารุโกะน่ะโมจิโกะทำไมถึงยื่นใบสมัครถ้ายื่นใบกระท่อมพี่จะรับไหมล่ะแล้วก็แบงก้าโตกาโมกาโมก็นี่ยังชิมไม่ใช่กาโมไปกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มพูดแต่ว่าตลาดยาวมากเลยเนาะเราต้องเดินแหละตรงนี้เลยโอเคไปเริ่มคนเยอะมากวันนี้นะคะเพราะวันนี้เรามาในช่วงวันว้าววันว้าวคืออะไรวันว้าวโอ้โหนี่แบบปลาหมึกนะคะตัวละ 80-90 บาทนะคะคือจริงตลาดน้ำอัมพวานี่คือมีเสื้อผ้าด้วยนะเนี่ยใช่จริงๆโมเคยมาแต่แบบเด็กมากๆตอนเด็กๆเด็กๆเลยอ่ะเอ้าลุงเปียกย่างชีสอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยชุด100ครับอันนี้200ชุดใหญ่200ครับเอา100นึงค่ะได้ครับเป็นหอยเชลย่างชีสเลยครับผม100นึงใช่ไหมคะใช่ครับผมไปโน่นเลยอะไรดีใจทุกคนได้นะคะแซนวิชมาสดๆเลยนะคะขายเลยนะคะขายหมึกกระต่อยไข่ค่ะคุณยายขายกระต่อยไข่นะคะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จิ้มให้น้ำฉ่ำๆเลยสูตรโบราณนะคะของคุณยายนะคะขายยังไงคะไม้ละ15ค่ะไม้ละ15เอา3ไม้ค่ะได้ค่ะครับผมขอบคุณค่ะขนมลืมเกลือจ้าขอ28จ้าไว้สักก่อนได้นะคะสวัสดีครับไม่เคยเห็นเลยเป็นขนมไทยโบราณหาทานยากค่ะเอากล่องนึงค่ะได้ค่ะไม่ไหวไม่เอาตังค์จ้ากล่องละ20บาทขอบคุณค่ะขนมจีนนี่ขออนุญาตขออนุญาตหาหน้าค่ะน้ำยาปูค่ะน้ำยาปูขายยังไงคะน้ำยาปูชุดละ60บาทเอาน้ำยาปูค่ะชุดนึงทานเลยแบบโอ้ปะปาที่เราไปดีครับ60บาทค่ะ60บาทค่ะปูอย่างเยอะอะแวะก่อนครึ่งทางนี่หมึกกระตอยไม่เคยกินเยอะกินพร้อมกันดีกว่านี่อ่ะชนชิมครับครับหวานหวานเป็นแบบไข่คำข้างในไข่แน่นไข่นุ่มนอกไข่ทะลักเลยอ่ะน้ำจิ้มมันจะหวานหวานเหมือนเหมือนเรากินหมึกสามรสอ่ะใช่อันนี้หอยเชลย่างชีสนะคะ5ตัวร้อยน้ำจิ้มโอ้โหชีสแบบชีสแท้เหรอชีสมากรับชีสเลเวอร์ชีสมากชีสแบบชีสจริงๆอ่ะทุกคนคือเน้นชีสเลยอ่ะหอยเชลแบบเป็นพระรองเพราะพระเอกคือชีสใช่ขนมจีนน้ำยาปูแล้วดูนี่กันแบบก้ามเป็นก้ามเลยอ่ะแต่น้ำยาปูคือปูจริงๆอ่ะ60บาทแล้วพี่อ๊อฟพี่เซโดกว่าอะไรพวกแกงคือปลาแน่นมากขนมลืมกืนแต่ตอนนี้ลืมตาเห็นหรือยังอันละ10บาทนะคะนี่ว้าวมันเหมือนเป็นวุ้นเหรอมันนมถ้วยอะกึ่งวุ้นกึ่งกะทิอาชิมใช่ๆช่วยข้ากินเปล่าเมื่อกี้ให้เงินเขานี่ไงลืมกืนเหมือนขนมถ้วยเป็นบุ้นแล้วก็แบบกะทิหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่นี่คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปต่อกันไปไส้กรอกโบราณน่ากินน่าทานน่ากินมากแล้วอย่าง
อชิ้นได้ไหมคะได้ค่ะขาย25จ้า25นะคะ25ค่ะขอบคุณค่ะไหนมั่มๆเลยมั้ยโบราณมั่มเลยเหรอมั่มเลยมั้ยเช็งเช็งหืมแค่คุ้นมันมองแล้วฮู้ใช่แน่มากเลยตากล้องมาไหมมาห้าคุ้นฮะไส้กรอบโบราณนะคะมันก็ไส้มันแน่นมากนะแน่นมากแน่นมากอันนี้ลูกชุบเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยลูกชุบเป็นหน้าตาแบบว่าน่ารักกรุงกริ้งชิ้นละ10บาทเอาหมี่ผู้กับองุ่นค่ะ20ขอบคุณค่ะว้ามาแล้วมะพร้าวเผาดูเอาลูกนี้ค่ะค่ะทานเลยนะคะทานเลยค่ะเลยสอดเลยครับสอดเลยค่ะมะพร้าวเผามะพร้าวสดจ้าเอามะพร้าวสดเหรอคะใช่เอามะพร้าวสดเท่าไหร่สามสิบ35ใช่ค่ะดูก่อนนะคิดว่าไปซื้อมาแล้วแล้วก็ขอไปกินทุกอย่างเนี่ยใช้แค่5 ดอลโอ้โหหอมไหมหอมไหมหอมมะพร้าวนะมันสะใจอ่ะมันแบบลูกใหญ่มากเลยอ่ะไปต่อไปตอนนี้อยู่ในโซนตลาดน้ำข้างในนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากอุ๊ยอันนี้อะไรโอ้มายก็น่ากินมากอันนี้ขายยังไงคะกล่องละ100ครับกล่องละ100เหรอคะครับผมเอากล่องนึงค่ะกินกันเยอะๆเยอะมากอุ๊ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะแล้วก่อนค่ะเนาะต้มไม่นานอันนี้จิกต้มแล้วก่อนค่ะเราปั้นใหม่ๆกันเลยนะคะกล่องหนึ่งค่ะกล่องเท่าไหร่101ใช่ขอบคุณค่ะตลาดฉันชอบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ของกินแต่มันคือกิฟต์เลือกให้พี่ตัวนึงอ่ะเลือกให้พี่ตัวนึงเหรอนี่ค่ะน้ำพริกเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงก็น่ารักอันนี้ข้าวไข่เจียวอันไหนดีน้ำพริกเหรอนี่น้ำพริกของพี่น้ำพริกปลาทูใช่เพราะว่ามาอัมพวาก็คือแม่ปลาทูโอเคนี่ค่ะนี่คือแก้วมาได้นะคะซื้อที่พี่แต่มาอยู่ที่หัวนี่ไปต่ออารัวจิ๋วฝอยทองเค้กส้มนี่ค่ะ3กล่อง50ใช่ไหมขอบคุณค่ะนี่ขอถ่ายคลิปนะคะอุ้ยขายดีเวอร์จะไม่เหลืออะไรให้เรากินแล้วนะเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งโอ้โหขายดีสุดนี่79ครับ49บาทไปคือเป็นร้านไอติมที่เขาโด่งดังมากนะคะเรื่องความแบบรสชาติแปลกใหม่ใช่ครับที่สั่งขยำมะพร้าวคั่วเมติมพริกเกลือมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้ข้าวเหนียวหน้ากุ้งเฮ้ยข้าวกลืนกับฝอยทองกรอบนั่นอร่อยมากฝอยทองนี่หอมมาเลยนะกินไงอ่ะเฮ้ยข้าวกันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อคอมบิเนชั่นถ้าเกือบหอยทองจะหอมไข่หอมไข่แต่ถ้าหอมแก้มอะตะกุ้ยโอ้โหเขากล้าทำกลางตลาดน้ำตอนนี้เดินมาก็จะสุดตลาดแล้วนะทุกคนแต่มีความสงสัยนิดนึงคือที่เดินผ่านริมแม่น้ำมาส่วนมากจะเป็นเรือที่เราไปดูหิ่งห้อยแต่ถ้าเป็นร้านที่แบบเป็นตลาดน้ำจริงๆที่ขายอาหารบนเรือจริงๆอ่ะมีอยู่4ร้านเท่านั้นใช่เฮ้ยแต่บรรยากาศตรงนี้ดีมากไม่มีกรอบชิมเลยจ้าชิมขอชิมก่อนเป็นมีกรอบส้มซ่าสุโบราณชิมได้เลยจ้าต้องโดนหอยยังไงคะ25 ห้ากล่องร้อย25เฮ้ยเอาชุดหนึ่งค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะ100นี่ค่ะขอบคุณมากหนึ่งร้อยบาทจริงโอ้ยอยากกินไอติมหลอดโมจิโกะสวัสดีค่ะเอาอะไรคนละแท่งมาโอ้โหครับโอ้โหน้ำแดงครับน้ำแดงโอ้ตากล้องก่อนเลยนี่ขอบคุณค่ะเท่าไหร่ครับ20บาทPower Ranger เธอไม่ลองคนอื่นเลยนะมันละลายมันละลอยมันละลาย Power Ranger ขอบคุณนะคะอันนี้ขายยังไงคะราคา35จ้า35ขอเป็นหม้ออย่างหนูหม้อแกงเผือกกลับบ้านค่ะมากนะคะส
นี่ของกินเต็มเลยอุ้ยอะไรอ่ะทะเลทอดทะเลทอดสมุนไพรทอดนึงค่ะได้ค่ะน้ำจิ้มราดหรือแยกคะราดเลยค่ะเนื้อมะขามเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะกินเลยตรงเนี้ยต้องกินเลยคนละชิ้นระวังร้อนนะคะพี่เขาบอกไปทอดทะเลจ้าไม่ลองผักไม่ใส่สีนะคะไว้กันก่อนจ้าไม่มีผักเติมจ้ามะขามมากไอ้ลมน้ำจิ้มนี่ครับมาอยู่ที่ร้านหนึ่งที่คนเยอะมากร้านสุดท้ายแล้วยำหอยนางรมตลาดนักอหัวสามกระปุกร้อยใช่ไหมคะยำฟรีใช่ไหมจ้าข้าวสามกระปุกค่ะวิ่ง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 พี่ขออีกห้องค่ะสุดยอดเลยครับพี่ทำได้ยังไงดอกหอยโชว์กลางตลาดสุดยอดยำหอยดอกนี่ค่ะเขาแกะสดแกะสดเลยใกล้เคียงใกล้เคียงร้อยนะคะจ้าค่ะนี่หนึ่งสองสามขอโทษมากขอโทษมากมันจิ้มเดี๋ยวผมดูความเปรี้ยวลองทานจับตัวไหมคะลองทานจับตัวไหมครับที่แบบไม่ต้องล้างน้ำจะได้ความหวานได้ความหวานขอบคุณนะคะยกสดเลยค่ะยกสดกลางตลาดนะคะนี่นี่นี่หุ้ยหอยตัวใหญ่เนี่ยโอ้พระเจ้าหวานฉ่ำละมุนมากคือรสชาติอ่ะจะไม่ได้แบบว่าแซ่บจัดจ้านมากแต่ว่ามันกินได้เรื่อยๆเพลินๆน้ำพริกเผาเขาหอมรสชาติเหมาะกับตลาดน้ำที่เนี่ยแบบชิลๆตาก่อนยอนใช่ไม่ได้ร้อนแรงนะแต่ฉันชอบหมูเด้งปั้นสดนี่เดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนี่จะ3คำรวดไปเลยไม่ใช่ลูกชิ้นหมูเด้งนะคะปูตรงหน้าเด้งมากช่ำๆสมชื่อเด้งมากนี่ขนมจีบต้มลูกยักษ์ขนมจีบต้มอันนี้มีกลิ่นน้ำมันงาตอนที่แบบปิดท้ายด้วยขนมหวานหน่อยปะขนมหวานซะหน่อยมีอะไรให้ชิมแล้วเนี่ยหม้อแกงอะกินที่โรงแรมอารัวอารัวจิ๋วจิ๋วรสชาติเหมือนอารัวเลยทำไมอารัวตลาดน้ำที่นี่นะเพราะว่าของกินอ่ะจะชิวๆเน้นเอาบรรยากาศแล้วก็จะมีของช้อปปิ้งระหว่างทางใช่แล้วแบบชิวๆอะไรแล้วก็ราคาเนี่ยจะว่าจะเซตละร้อยจะแบบว่าแบบเหมือนแบบจ่ายง่ายจ่ายง่ายไม่ต้องทอเป็นตลาดแบงแดงโหวตไหมคะอร่อยสุดได้ฉันพร้อมแล้วโหยากว่ะฉันพร้อมแล้วยากนะหนึ่งสองสามยำหอยนางรมหมี่กรอบแต่หมี่กรอบอะต้องหมูอะไรวะอันดับสองหนึ่งครับยำหอยนางรมยำหอยนางรมหมี่กรอบอันดับสามหนึ่งสองสามไส้กรอบโบราณอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบหนึ่งสองสามไม่หัวงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอลาเขียกผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติที่มารับชมช่องมารุโกโมจิโกบายบายค่ะทุกคนไว้ใจกันเมื่อเจอกันใหม่อย่าลืมกดเก้าอี้ให้ด้วยนะกดแชร์เอากดแชร์บาย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 